สารออกหมายจับแทมมังกรฟ้าคุมตัวสอบแล้วพอ,ออกองสลากตัดจิบหวย9,000รายแรมโบ้เสกสกลอัฐาวงแจ้งสารออกหมายจับเสียแทมผู้บริหารมังกรฟ้าคุมตัวสอบสอบพชัยพฤกษนนทบุรีแล้วข้อหาช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผู้อำนวยการกองสลากประเดิม ตัดสิทตัวแทน9,000รายวันที่6เมษายน2565เวลา8ตริกานาทีเดลินียสออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนายอดันชัยชัยเดชท,ทนายความโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ทนายอนันชัยชัยเดชระบุเตรียมแถลงข่าวร่วมกับแทมพัทรเมสยาพรกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัด ในวันที่6เมษายนถึงกรณีนายเสกสกุลอัฏฐาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและพลตรวจโทรสรเชษฐาหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันนำหมายค้นของศาลอาญาเข้าตรวจค้นบริษัทมังกรฟ้าพร้อมทั้งกล่าวหาว่าบริษัทมังกรฟ้าขายลอตเตอรี่ออนไลน์เกินราคาส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและธุรกิจของบริษัทมังกรฟ้านั้น ล่าสุดเมือ่อวันที่6เมษายนเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์ข้อความแจ้งว่าเรมโบเ้เสกสกลอัฏฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าขณะนี้สารออกหมายจับผู้บริหารมังกรฟ้าตำรวจกำลังนำตัวมาสอบปากคำที่สพชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เดิมผู้บริหารมังกรฟ้านัดสื่อถแถลงข่าววันนี้คือวันที่6เมษายนในเวลา10นาฬิกาขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่าตำรวจได้เข้าควบคุมตัวแทมกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมังกรฟ้าในข้อหาช่อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมนำตัวไปสอบสวนที่สพชัยพฤกษ์แล้ว โดยก่อนหน้านี้เดลิ y n e w สออนไลน์ก็ได้รายงานว่าผู้อำนวยการกองสลากประเดิมตัดสิทผู้ค้ารายย่อยตัวแทน9,000รายขายสลากผ่านมังกรฟ้าเริ่มงวด16พฤษภาคมนี้กองสลากพลัสกิวต่อไปทั้งนี้เมื่อวันที่ห้าเมษายนพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้รับจากชุดปฏิบัติการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคาที่เข้าตรวจค้นแพลตฟอร์มมังกรฟ้าจำนวน2จุดซึ่งพบมีสลากจำนวนกว่า2.02ล้านฉบับหรือ2275เล่มนั้นล่าสุดสำนักงานได้นำข้อมูลมาตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าตัวแทนจำหน่ายรายย่อยสมาคมองค์กรและผู้ซื้อจองล่วงหน้า เกี่ยวข้อง8,964รายจึงได้พิจารณายกเลิกสัญญาและตัดสิทธิผู้ซื้อจองรวมถึงตัวแทนรายย่อยที่ทำผิดเงื่อนไขในทันทีในส่วนของสมาคมองค์กรสำนักการจะยกเลิกสิทธิในการรับสลากไปจำหน่ายของสมาชิกเช่นกันโดยมีผลตั้งแต่งวด16พฤษภาคม2565เป็นต้นไปสลากที่ตรวจพบแบ่งออกเป็นสลากที่จัดสรรให้ตัวแทนรายย่อย1649เล่ม หรือ1181รายในส่วนของสมาคมองค์กร2281เล่มจาก181องค์กรและเป็นสลากในส่วนของผู้ซื้อจองล่วงหน้าจำนวน16345เล่มหรือ7602รายรวมจำนวนสลาก2275เล่มส่วนการตรวจค้นบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มกองสลากพลัสนั้นเนื่องจากปริมาณสลากมีจำนวนมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตรวจสอบพบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกสัญญาและยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าเช่นกันอนันชัยรับเป็นทนายให้มังกรฟ้าประกาศความยิ่งใหญ่มังกรฟ้าไม่ใช่มังกือ วันที่5เมษายน2565เวลา9นาฬิกา43นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าหลังถูกตำรวจบุคคลบริษัทในพัจเรสยาพรประธานกรรมการบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดจึงประกาศให้บริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดหยุดขายลอตเตอรี่ทางออนไลน์ทุกช่องทางชั่วคราวนับตั้งแต่งวดประจำวันที่16เมษายน2565เป็นต้นไปนั้น ล่าสุดน,นายอนันชัยชัยเดชทนายความแจ้งข่าวผ่าน Facebook ทนายอนันชัยชัยเดชว่าทำไมหวยจึงมาออกที่มังกรฟ้าวันพรุ่งนี้คือวันที่6เมษายน2565เวลา10ตริกาผมกับคุณธรรมพัชระเมศยาพรกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดจะร่วมกันถแถลงข่าว กรณีที่นายเสกสกลอัดถาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจโทรสรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันนำหมายค้นของสารอาญาเข้าตรวจค้นบริษัทมังกรฟ้าพร้อมทั้งกล่าวหาว่าบริษัทมังกรฟ้าขายลอตเตอรี่ออนไลน์เกินราคาเมื่อวันที่25มีนาคม2565 ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและธุรกิจของบริษัทบางกรฟ้าผมในฐานะทนายความและคุณธรรมจึงจำเป็นต้องถแถลงชี้แจงข้อความจริงไม่มีเท็จให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบว่าทำไมหวยจึงมาออกที่บริษัทบางกรฟ้าและมีการเสนอข่าวบริษัทมังกรฟ้าด้านลบอย่างต่อเนื่องผมจึงต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับบริษัทมางกรฟ้า และเสนอความจริงให้ประชาชนทราบมังกรฟ้าก็คือพญามังกรถือว่าเป็นสัตว์สำคัญที่สุดของชาวจีนและเป็นสัตว์ขั้นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศและแหวกน้ำดำดินได้เป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งความตั้งใจความพยายามกล้าหาญอดทนอีกทั้งยังช่วยเหลือเรื่องโชคลาภอีกด้วยชาวจีนจึงถือว่ามังกรคือจิตวิญ,ญญาณของการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูให้ดีขึ้น มังกรฟ้าจึงเป็นความหวังของคนที่ต้องการเสี่ยงโชคหาลาบทางลอตเตอรี่ออนไลน์แบบใหม่โดยคนหนุ่มไฟแรงซึ่งได้ทั้งสำหรับคนขายและคนซื้อครับมับงกรฟ้าจึงไม่ใช่มังกืออย่างที่บางท่านเข้าใจท่านกําลังประเมินมังกรฟ้าต่ําไปพรุ่งนี้ประชาชนจะได้รู้จักมังกรฟ้าแล้วจะได้รู้กันว่ามัางกรฟ้าเป็นอย่างไรแล้วพบกันครับ ที่บริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่สำนักงานใหญ่ถนนราชพฤรึ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเหตุมังกรฟ้าไม่มีการเมืองโปรดเข้าใจตามนี้ครับ